กาละแมเผยสาเหตุถอนหุ้นยุติธุรกิจ Power Short เตรียมหวนคืนจอทำในสิ่งที่รักกาละแมเผยสาเหตุเตรียมหวนคืนตำแหน่งพิธีกรฝีปากกล้าสำหรับกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ล่าสุดมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31จากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรกว่าได้ยุติบทบาทธุรกิจ Power Short พร้อมถอนหุ้นออกทั้งหมดเพื่อเดินหน้ากลับมาทำในสิ่งที่ชอบคืองานพิธีกรกาละแมเผยสาเหตุปีใหม่กับเรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่ๆทรงผมใหม่และได้มาออกรายการเพื่อนได้มาเจอพี่น้องนักข่าวเป็นความมหัศจรรย์ในชีวิตเลยนะโคตรคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เลยดีใจมากๆและได้มาบอกว่าจะได้กลับมาทำรายการก็เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นตัวตนของเรารายการใหม่ชื่อเคลียร์กับแม่ก็มีอะไรก็มาเคลียร์กันทุกคนที่มีเรื่องอยากเคลียร์อย่างบางทีตอนนั้นยังไม่ได้พูดตอนนี้อยากพูดคนที่ดูก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยมาทำกับทางช่อง3เวลาก่อนข่าวเที่ยงทุกวันพุธพฤหัสบดีและสุขคุยสบายสบายเหมือนเป็นเพื่อนมาคุยกันตอนนั้นเธอมีอะไรไหมมีเรื่องหมองใจอะไรไหมก็มาเคลียร์กันหรือมีเรื่องที่เข้าใจผิดหรือเปล่าแขกรับเชิญเป็นใครแนวไหนเป็นคนมีชื่อเสียงศิลปินนักแสดงอาจจะไม่ใช่คนที่มีกระแสณตอนนั้นอันนั้นต้องยกให้โหนกระแสไปของเราเป็นสไตล์เพื่อนยังไม่ได้พูดผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นเน้นบันเทิงเป็นหลักแต่ก็อาจจะไม่ใช่ดารานักแสดงอาจจะเป็นคนที่อยู่ในข่าวแล้วอยากออกมาเคลียร์ก็มาเคลียร์กับแม่ได้กาละแมเผยสาเหตุทำไมตัดสินใจกลับมาทั้งที่เคยบอกว่าจะไม่แล้วอย่างที่บอกคือพอได้จัดการกับปัญหาอะไรเรียบร้อยในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วเราเลิกทำตรงนั้นด้วยไงเฟดออกไปประมาณกี่ปี2ปีแต่ปีที่แล้วมีรายการเล็กๆตอนเช้าคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันเช้ามากกลับมาก็ทำบ้านหลังเดิมใช่คะก็ดีใจที่ทางทีวีทันเดอร์เขาติดต่อมาก็มาเจอทีมงานที่คุ้นเคยกันก็คิดถึงทุกคนเอาจริงๆการที่ไม่ได้ทำรายการทีวีมันวิววิวเหมือนกันเราไม่ได้เจอกันกับทีมงานกับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนพิธีกรด้วยกันหรือแขกรับเชิญก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้กลับมาครั้งนี้หนักใจไหมเพราะรายการเยอะเหมือนตอนนี้ไม่ใช่ว่ารายการจะออกทีวีหรือจะออกโซเชียลแม้ว่ามันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ดีสนุกน่าติดตามหรือว่าคนดูเขาดูแล้วเขาได้อะไรแม่คิดว่าคนก็น่าจะดูได้แขกรับเชิญคนแรกคือใครเขายังโกรธเถียงกันอยู่เลยว่าจะเอาใครขึ้นยิ้มแต่ก็มีส่งมานะแซบๆทุกคนอ่านแล้วคนนี้เรื่องนี้ไม่รู้ว่า30นาทีเวลาจะพอให้เขาเคลียร์หรือเปล่าแต่เราคิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วทีมงานก็คงช่วยกลั่นกรองด้วยเอาเป็นว่าทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจเจตนาที่ดีก็คิดว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดกาละแมเผยสาเหตุมีภูมิต้านทานกับเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็ช่วยนะอาจจะไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งแบบมาเลยจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เข้าใจมันมากกว่ามีทั้งคนชอบไม่ชอบคนคิดต่างก็เปิดรับมุมมองเปิดรับคำแนะนำดราม่าที่ผ่านมามีผลกับความรู้สึกไหมมีนะแต่ไม่ได้อยากมีบ่อยๆนะไม่ได้อยากมีเยอะแต่ก็เป็นธรรมดาของโลกที่เราเข้าใจพอมีข่าวว่าคัมแบ็กกลับมากระแสเป็นยังไงบ้างเราดูแต่ในไอจีของเราเองหรือของคนใกล้ตัวส่วนใหญ่ก็คือดีใจแล้วก็เกินคาดไม่คิดว่าเขาจะดีใจขนาดนี้ตอนแรกเขียนไว้ว่าปี2566นี้จะทำอะไรบ้าง 1-10 แล้วเขียนว่าปีหน้ามีรายการนะพี่น้องนักข่าวก็ช่วยเอาไปเขียนข่าวให้คนก็เลยรู้มากขึ้นก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีค่ะมีโอกาสกลับไปร่วมงานรายการที่ผ่านมาไหม
โอ้ยแต่ละรายการเขามีพิธีกรอยู่แล้วอย่างรายการเทคมีเอาคุณต้นหอมเขาก็รีบมาคอมเมนต์เลยว่าพี่จะไปทำรายการอะไรก็ได้ยกเว้นเทคมีเอาเราก็เลยบอกว่าโอเคเธอทำไปเลยเธอคงต้องได้อะไรบางอย่างจากรายการนั้นให้ได้ก็สนุกกันได้อะไรบางอย่างหมายถึงถ้าไม่ได้ผู้ชายเธอก็ได้พิธีกรหัวเราะต้องได้อะไรสักอย่างจากรายการนั้นกาละแมเผยสาเหตุมีทีมงานติดต่อมาไหมทีวีทันเดอร์คืออันเดียวกันก็ได้กลับมาทำรายการเคลียร์กับแม่ส่วนรายการนั้นต้นหอมก็เหมาะสมดีนะคะดูสนุกสนานไม่แน่อาจจะไปเป็นแขกรับเชิญก็ได้เพราะความใฝ่ฝันก็อยากจะไปยืนที่โพเดียมเหมือนกันและเขามีอีกตำแหน่งหนึ่งคือคอมเมนเตอร์เราก็คิดถึงบรรยากาศเนื้ออาจจะไปรับเชิญสนุกได้บอกอะไรต้นหอมหน่อยคุณต้นหอมครับคุณต้องได้อะไรบางอย่างจากรายการนั้นได้ซะก่อนดิฉันไม่ทำรายการเทคมีเอาแน่นอนขอให้คุณสู้ๆนะคะอะไรที่คุณต้องการขอให้คุณได้ค่ะรายการอื่นมีไหมติดต่อมาไหมยังแค่แต่กับทางผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดอย่างพี่นิดอรพันธ์ก็มีความรักและเคารพกันเสมอวันเกิดก็พูดคุยกันอย่างที่บอกทุกรายการมีผู้ดำเนินรายการแล้วถ้าในอนาคตได้ร่วมงานกันในรายการอื่นๆก็ยินดีเสมอตอนนี้จะกลับมาทำพิธีกรอย่างเดียวตามที่แจ้งในรายการคุยแซ่บโชว์อย่าง Power Shot ก็ไม่ได้ทำแล้วส่วนในเรื่องธุรกิจอื่นๆก็ต้องรอติดตามจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพมันเป็นแรงผลักดันเราอยู่แล้วเรานิ่งเฉยไม่ได้เราคิดอะไรตลอดเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะเห็นนั่นนี่น่าสนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วถ้าเดี๋ยวมีจะแจ้งให้ทราบ Power Shot เหมือนเราเป็นโลโก้ในบริษัทเรามีหุ้นอยู่เพียง 30% แล้วทำมาได้สักระยะมันถึงจุดที่ทัศนคติไม่ตรงกันเป้าหมายต่างๆไลฟ์สไตล์การทำงานไม่ตรงกันเราก็คิดทบทวนว่าจะเอายังไงดีเราต้องการอะไรในชีวิตต้องการความสุขความสบายใจในชีวิตจริงงั้นเราก็ถอยออกมาดีกว่าถอนหุ้นหรือแค่ยุติบทบาททั้งยุติบทบาทและถอนหุ้นด้วยลำบากใจไหมเราทำอะไรก็เต็มที่ทุกคนก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของ 100% ก็คิดนานพอสมควรก็เหมือนลูกเนื้อตั้งใจเต็มที่แต่พอถึงจุดหมายที่ว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องคิดทบทวนใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันมีปัญหาในบริษัทความเห็นไม่ตรงกันมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยมากกว่าอย่างที่บอกทัศนคติและเป้าหมายที่ไปต่อไม่ตรงกันแล้วหรือในการบริหารก็เอาสบายใจดีกว่ามีโอกาสทำอะไรใหม่ถ้าจะทำอะไรก็จะเอาที่เราสบายใจที่เราสามารถตัดสินใจได้เองเลยหรือมีอิสระทำงานเต็มที่ก็คงเป็นแบบนี้หลายคนเสียดายแทนเพราะภาพทำให้เห็นว่าแม่มีหลายพันล้านจากตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะมันสอนแม่ว่าเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรจะถามเสมอว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับเราเวลามีความทุกข์ก็จะคิดว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับเราอ๋อให้ว่าไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเราคิดเราก็จะยึดติดแล้วก็จะทุกข์กับมันแต่ถ้าวันหนึ่งปล่อยอ้าวสบายใจเฉยแค่นี้เลยบทมันง่ายอย่างนั้นทีแรกลีลาอยู่ตั้งนานเอายังไงดีวะเสียดายหรือเปล่าแล้วตกลงต้องการอะไรในชีวิตถามตัวเองซิโอเคต้องการความสบายใจต้องการความสุขต้องการอิสระเราก็ถอยมันคือทางง่ายๆปล่อยคือจบแค่นั้นเลยอะไรที่ไม่แบกไม่กำไว้ไม่ถือไว้ปล่อยอ้าวเบาจบในแง่ธุรกิจจำนวนเงินค่อนข้างสูง
ไม่เป็นไรทำเอาใหม่ได้ถ้าสมมุติว่าเรายังมีแพชชั่นกับเรื่องสุขภาพเรายังมีแรงผลักดันอยากให้สุขภาพดีขึ้นถ้าวันหนึ่งจะทำก็ไม่จำเป็นต้องเท่าเดิมเน้นความสบายใจเน้นผู้บริโภคเป็นหลักเราอยากทำราคานี้อยากให้เขาแบบนี้ผู้บริโภคโอเคเราก็โอเคต่อจากนี้ห้ามนำรูปไปใช้ใช่ค่ะทำจดหมายยื่นไปที่บริษัทแล้วไม่ว่าจะเป็นกล่องซองไม่ว่าช่องทางใดก็ขอให้ไม่มีรูปเราหลังวันที่15มกราคมถ้าบริษัทเอารูปไปใช้มีผลทางกฎหมายมาทันทีเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วเราส่งจดหมายถึงบริษัทเลยทุกคนก็รับรู้เรียบร้อยแล้วเขียนไว้ชัดเจนถามว่าจบสวยไหมจบด้วยดีไม่ได้โกรธกันเข้าใจกันว่าเราถอยออกมาไม่ได้มีเรื่องเงินทองอะไรค่ะวันนี้สบายสบายขึ้นและชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้วันนี้ซอฟต์ขึ้นน่ารักขึ้นสัมผัสได้สบายสบายมากขึ้นแต่แม่ก็ชอบที่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนคิดตลอดวันนี้มีความสุขสบายสบายมีอิสระในชีวิตเป็นตัวของตัวเองเฟดตัวออกจากกลุ่มที่ไปทำบุญด้วยกันเป็นคนไม่มีเรื่องกับใครอายุเท่านี้ไม่อยากโกรธเกลียดใครเราโฟกัสในชีวิตไม่เหมือนกันเพื่อนๆกลุ่มนั้นไม่ค่อยได้เจอก็ค่อยๆเฟดไปแต่ก็ยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกันกับไลฟ์โค้ชคนหนึ่งตอนนี้อันฟอลโล่กันด้วยเวลาต่างๆไม่ตรงกันและทัศนคติหรือเป้าหมายชีวิตอะไรต่างไม่ได้ตรงกันก็อาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะไม่ได้เจอกันอย่างที่บอกเรามาโฟกัสในเรื่องการทำรายการของเราพอโฟกัสเปลี่ยนก็คงไม่ได้เจอกันค่ะThank you.